ละท่านผู้ชมตอนนี้พวกเขากำลังจะเดินทางไปที่ปักเสเนาะแล้วหลังจากนั้นมื้ออื่นตื่นแต่เช้าเขาจะไปที่อัตปือที่เมืองสนามใสที่จะไปซอยผู้ซอยประสบภัยที่ว่าน้ำท่วมที่ว่าเขื่อนแตกเนาะตั้งแต่คอยเกิดมาบ่เคยมีเอาละตอนนี้พวกเราก็ได้มาถึงเดินยุ่นปักเสเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็ใช้เวลาที่ยุ่นมานี่ก็ประมาณชั่วโมง20นาทีเนาะตั้งแต่คอยเกิดมาบ่เคยมีหักดีที่เขาบ่ลือกันฝ่าฟันหาหักแลกอย่าพบเจออยู่ตั้งนานกลางคืนก็ฝันหาหักอยู่หนใดกลางวันก็ไปตามหาทุกคนแห่งตั้งแต่เศร้าฮอดแลงอยากเห็นคนหักอยู่หนใดพวกเขาก็มาถึงโตเมืองปากเสเป็นที่เฮียมฮอยแล้วเนาะโตเมสกับบอได้มาดนเติบแล้วเนาะกาประมาณ8ปีแล้วบ่ได้มานี่8 6ปีถึง8ปีก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนเนาะตอนแรกทําอิดที่เฮาลงยุ่นมาเนาะเฮาก็มาแวะห้านนี้เลยเนาะเที่ยวในเมืองเนาะก็คือห้าน Orange Coffee เฮีย Orange Coffee ห้านนี้ก็คือว่าเขาเจ้าจะขายเป็นนะครบหมดเลยเนาะมีข้าวปุ้นมีสปริงโรลมีข้าวเปียกมีฟือเนาะทุกอย่างเลยเนาะฉะนั้นเราจะพาท่านผู้ชมไปชิมว่ามีอย่างใดแซ่บอยู่ไหนฮะเนาะบอกว่าคนสนใจเจ้าอยู่ทางนี้อย่ามาเบิ่งให้คอยสืบใจเจ้าท่านผู้ชมตอนนี้พวกเราก็ได้มาถึงงานอาหาร Orange Coffee เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ปักเสเนาะอาหารพื้นอยู่นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นแนวที่เราสั่งมาในแบบนี้เนาะก็จะเป็นในสปริงโรลแล้วก็เป็นแหนมดิบเนาะบ้านเฮาเอิ้นว่าแหนมดิบแต่ว่าแหนมมีแหนมเรื่องน้ําอีกนะครับจะมาชิมเบิ่งว่ามันจะแซ่บปานใดเนาะพาท่านผู้ชมชิมเบิ่งเวลามาปักเสเราต้องได้มากินฮานี้บ่กินฮานี้ไปว่าบ่มาถึงว่าซั่นเราชิมเลยแซ่บเฮ้ยมันข้าวปุ้นข้าวปุ้นข้าวปุ้นปักเสข้าวปุ้นปักเสเพิ่นจะใส่แบบหมูแยกมาแล้วเพิ่นจะแยกเป็นสมูแล้วก็เพิ่นแยกมาแล้วเฮาเอาใส่ถ้วยน้อยๆมีกลิ่นนะผมจะแยกเป็นถ้วยลักษณะแบบว่าแบบเอาน้ำใส่แบบนี้เนี่ยเขาจะแยกกลิ่นเพิ่นก็คล้ายแบบต่างแบบต่างบ้านเขาบ้านเขาแยกซ่าแยกเส้นเนี่ยเพิ่นจะคล้ายต่างจากบ้านเขาบ้านเขาจะใส่เป็นถ้วยเสร็จสำเร็จรูปมันจะหอมปรุงเนาะตอนนี้สิเบิ่งข้าวปุ้นเบิ่งว่าจีแซ่บมันเลยค่อนข้างดีเนาะตอนนี้กำลังลงยนต์มาใหม่ๆเลยเพิ่นกำลังหิ้วเนาะหลายคนเพิ่นกำลังหิ้วกำลังกินเอากินเลยกล้วยแล้วก็เพิ่นก็เลยสั่งอาหารเต็มโต๊ะแล้วเดี๋ยวนึงอาหารจะมาเพิ่มอีกบอกว่าคนสนใจเจ้าอยู่ทางนี้เดี๋ยวมาเบิ่งให้คอยซึ้งใจจะได้บ่อย่าให้คอยนั่งจ้อง